พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจนะคะของสมเด็จพ,พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสตจักรบ้างค่ะท่านก็เดินทางมาถึงอินโดนีเซียแล้วนะคะโดยมีคริสต์ศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียให้การต้อนรับและนี่ก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายเป็นจุดหมายแรกค่ะของการเดินทางมาเยือนทวีปเอเชียแปซิฟิกเพื่อเป็นการส่งเสริมความปรองดองระหว่างศาสนาค่ะ ภารกิจครั้งนี้จะกินเวลทาทั้งสิ้น12วันนะคะนี่เป็นทริปเยือนต่างประเทศที่ยาวนานที่สุดของพระองค์ท่ามกลางปัญหาเรื่องของสุขภาพภาพระพารณมัยที่มีทั้งที่หัวเขา่าแล้วก็ที่หลังด้วยค่ะทําให้ระยะหลังๆเราจะเห็นพระองค์ใช้ไม้เท้าหรือว่ารถเข็นอยู่ตลอดตามหมายกำหนดการค่ะป๊ฟฟรังซิสพระชนสา87ปีเดินทางถึงจาการ์ตาสายวันนี้ท่านจะทรงพักฟื้นพระวรกายแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในวันนี้ค่ะโดยเสด็จร่วมนะคะกิจกรรม ระหว่างศาสนาซึ่งจัดขึ้นที่มัสยิดในกรุงจาก,การ์ตา โดยมัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2020ค่ะเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนความพิเศษก็คือมีอุโมงค์ใต้ดินระยะทางกว่า28.3เมตรเชื่อมต่อไปยังโบสถ์คาทอลิกในพื้นที่นะคะนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลอินโดนีเซียค่ะที่เขาต้องการส่งเสริมความกลมเกลียวให้เกิดขึ้นระหว่างศาสนาซึ่งกระตรงกับวัตถุประสงค์ในการเสด็จเยือนเอยแซิฟิกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสด้วยทั้งนี้อินโดนีเซียที่มีประชากร280ล้าน โดย90เป็นชาวมุสลิมนี่จึงถือเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกขณะที่ผู้นับถือคริสต์นิกายแคทอลิกมีสัดส่วนประมาณ3ค่ะอินโดนีเซียนี่ก็มีส่วนที่สำคัญ k า n d e m ผมจะบอกว่า a dunia dan นที่ di mata v ก t i k a n ดที่ผมจะ a อก a ่านี่คือส่วนที่สำคัญมากที่สุดที่ผมจะบ a กว่า d ี่ katakan b a h ส a n e g มากที่สุด Populasi mayoritas muslim terbesar di dunia, salah satu yang terbesar. Tapi lepas dari sedikit gesekan-gesekan kecil yang ada di masyarakat akar rumput, secara khusus kan Indonesia rukun, aman, dan damai. Gitu. Secara umum, in general. Makanya Indonesia itu uh, di hadapan Vatikan juga uh, miniatur kerukunan umat beragama dan miniatur yang namanya toleransi. นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังมีกําหนดเข้าพบประธานาธิบดีโจโกโวิดโดโดและเป็นประธานประ,ะกอบพิธีมิสซาที่สนามกีฬาในกรุงจากากร์ตาด้วยค่ะจากนั้นท่านก็จะเสด็จต่อไปที่ปาปวนิวกินีนะคะติมอร์ตะวันออกแล้วก็ไปที่สิงคโปร์ทั้งนี้ทริปต่างประเทศครั้งล่าสุดของพระองค์เนี่ยย,ย้อนกลับไปเมื่อปี2023นะคะครั้งนั้นเนี่ยพระองค์เสด็จเยือนเมืองมักเซของฝรั่งเศสเป็นเวลาสองวันหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพระองค์ทรงยกเลิกภารากิจร่วมการ ประชุมนะคะเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าคอป28ที่ดูไบค่ะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยป่วยนะคะทรงพระประชวรแล้วก็มีอาการปอดติดเชื้อค่ะ